แต่เดี๋ยวเรามานับจำนวนขวดค่ะเราได้กี่ขวดกันนะจบครบเรื่องงานครัวทำกินทำขายอิ่มอร่อยประหยัดไปกับช่องเอเชียฟู้ดซีเคทค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับอุ๋ยเอเชียฟู้ดซีเคทนะคะวันนี้อุ๋ยก็เอาสูตรน้ำกระชายมาฝากค่ะแต่หลายคนบอกว่ามาช้าเกินไปไหมอุ๋ยบอกเลยค่ะว่าไม่ช้าแน่นอนค่ะสูตรนี้อุ๋ยปรับปรุงจนคนที่ไม่ชอบทานพวกน้ำสมุนไพรทานแล้วยังติดใจเลยค่ะหุยมีวิธีการลดรสชาติเฟื่อนฝาดออกจากน้ำกระชายด้วยนะวันนี้แล้วเดี๋ยวจะมีเรื่องเล่าค่ะทำไมหุยถึงมีเวลาที่จะปรุงน้ำกระชายน้ำผึ้งให้อร่อยและลงตัวนะคะกระชายที่หุยใช้วันนี้ค่ะให้เพื่อนนะตัดแต่งส่วนที่ไม่สวยแล้วก็เอาเงาออกให้หมดเลยนะเราจะใช้ส่วนเนื้อเท่านี้ค่ะแล้วให้ชั่งให้ได้600กรัมค่ะต่อน้ำสะอาด2ขวดค่ะหรือ 3,000 มิลลิลิตรนะตัวนี้เลยค่ะขวดละ 1,500 มิลลิลิตรนะแล้วก็มีน้ำผึ้งค่ะให้นำกระชายนะมาล้างค่ะทำความสะอาดเลยค่ะอันนี้หุยล้างไปแล้ว1รอบนะแล้วหุยก็เอาไปชั่งให้ได้600กรัมค่ะหลังจากเราล้างพวกสิ่งสกปรกแล้วดินโคลนออกแล้วนะให้ล้างสัก 2-3 น้ำนะเห็นว่าหุยล้างแค่ครั้งเดียวเพราะหุยล้างไปก่อนหน้านี้แล้วนะก็ทำให้ฟูเนาะจะได้เห็นชัดค่ะหลังจากเราล้างดินโคลนดินทรายออกเรียบร้อยแล้วนะให้เพื่อนค่ะใส่น้ำลงไปเลยค่ะน้ำที่หนูจะใช้นะประมาณค่ะ1ลิตรนะประมาณ1ลิตรค่ะให้สามารถแช่ตัวของกระชายได้นะให้แค่ท่วมพอค่ะแล้วใส่น้ำต้มสายชูลงไปเลยค่ะหนูจะใส่น้ำต้มสายชูลงไป4ช้อนนะและเกลือค่ะ1ช้อนนะ1ช้อนโต๊ะค่ะ1ช้อนแกงเรานะลงไปเลยแล้วเราก็คนค่ะให้เกลือละลายเลยนะเสร็จแล้วค่ะให้นำกระชายลงไปแช่ค่ะหุยจะแช่กระชายไว้ประมาณนะ2ชั่วโมงค่ะเป็นอย่างน้อยนะ2ชั่วโมงสามารถแช่เกินได้แต่อย่างน้อยกว่า2ชั่วโมงค่ะการแช่ในน้ำส้มจะทำให้ลดกลิ่นเฟื่อนและกลิ่นฝาดของกระชายได้เป็นอย่างดีเลยค่ะทำไมหุยถึงมีสูตรตรงนี้นะหุยเป็นอีกหนึ่งคนนะที่ต้องกักตัว14วันค่ะเพราะบังเอิญไปซื้อของที่ร้านแม่ค้าติดโควิดค่ะตอนนี้ค่ะไวรัสค่อนข้างที่จะระบาดอย่างรุนแรงนะเพื่อนๆเวลาจะทำอะไรก็มีสติค่ะทุกครั้งที่เราไม่ว่าจะจ่ายเงินรับเงินรับของทุกอย่างค่ะให้ฉีดแอลกอฮอล์เลยค่ะเราจะได้ลดความเสี่ยงนะยิ่งหน้ากากนะหรือแมสค่ะเราต้องใส่ให้ครอบเลยนะอย่าให้มีช่องว่างผ่านเข้าไปได้เลยนะหลังจากที่เราแช่ไว้ครบแล้วนะสามารถแช่เกิน2ชั่วโมงได้นะแต่อย่างน้อย2ชั่วโมงค่ะอย่าต่ำกว่า2ชั่วโมงนะเสร็จแล้วอีกก็จะมาล้างอีกทีนะด้วยการถูถูเขานะเราจะล้างก่อนนะก่อนที่เราจะหั่นค่ะแล้วเราก็ล้างอีกสัก2น้ำเลยนี่เลยหลังจากที่เราล้างทำความสะอาดเรียบร้อยค่ะให้นำมาหั่นนะเดี๋ยวเราจะได้มาปั่นด้วยกันค่ะเราปั่นเลยนะหนูก็จะแบ่งปั่นเป็ก2รอบนะโถไม่ได้ใหญ่มากค่ะและปริมาณน้ำนะให้ใส่แค่พอปั่นได้นะเราอย่าใส่จนเยอะเกินไปค่ะเพราะว่าถ้าเราใส่น้ำเยอะนะจะทำให้เวลาเราใช้เครื่องปั่นแล้วอ่ะจะไม่ละเอียดนะพอไม่ละเอียดแล้วทีเนี้ยกลิ่นของกระชายนะก็จะออกไม่เต็มที่นะเราใส่น้ำแค่พอท่วมพอเพื่อปั่นกระชายให้ละเอียดนะนี่ค่ะหลังจากเราปั่นเราก็กรองเลยค่ะให้แห้งเลยนะน้ำกระชายจะได้ออกมาเต็มที่เลยนะเราก็จะได้กระชายแห้งแบบนี้แล้วนะเสียดายกระชายนะเก็บกระชายไว้ค่ะกากกระชายนะเก็บไว้ค่ะเดี๋ยววิจะเอามาทำเมนูอาหารค่ะสามารถนะเก็บไว้ค่ะใส่แกงส้มใส่แกงเลียงใส่น้ำยาค่ะเก็บไว้ได้เลยนะนำไปทำน้ำพริกกระชายไปได้นะอุ๋ยบอกก่อนเลยซึ่งน้ำพริกกระชายก็มีลงสูตรไปให้แล้วนะสามารถใช้กากตัวนี้ไปทำได้เลยค่ะสำหรับวิธีเก็บนะก็ให้แช่ช่องฟิตไปเลยนะแช่ช่องแข็งไปเลยค่ะเพราะเรายังไม่รู้นะเราจะใช้เมื่อไหร่แต่ถ้าเกิดเรารู้เราจะใช้พรุ่งนี้นะเอาจะไว้ช่องธรรมดาก็พอค่ะหนูก็จะใช้น้ำเนาะล้างโถปั่นค่ะ
จากที่เราปั่นมาแล้วนะเราจะเหลือน้ำนี่1ขวดแล้วตรงนี้อีกครึ่งขวดนะเห็นไหมให้เพื่อนค่ะก่อนที่เราจะผสมน้ำสะอาดลงไปนะให้เพื่อนช้อนค่ะส่วนที่เป็นฟองนี้ออกก่อนเลยนะเพราะไอ้ฟองนี้แหละค่ะที่จะทำให้รสชาติของเฟื่อนนะทานไม่อร่อยค่ะมีเล็กน้อยได้ค่ะแต่ถ้าเราเอาออกได้นะเนี่ยเอาออกเลยค่ะค่อยช้อนฟองออกเลยนะนี่ค่ะอุ๊ยก็จะกองนะใช้ผ้าค่ะผ้ากองชานะกองเศษอีกรอบนึงค่ะเพื่อให้ไม่มีเศษนะเวลาทานค่ะถ้าสามารถทานได้ที่มีเนื้อผสมนะก็กองแค่ชั้นเดียวพอค่ะนี่อุ๊ยอยากให้เนื้อละเอียดนะเราก็จะได้น้ำแบบนี้แล้วนะเมื่อเรากองครบ2รอบนี่ค่ะรับรองค่ะว่าไม่มีกากแน่นอนเสร็จแล้วเราก็มาผสมด้วยน้ำที่เหลือไปเลยค่ะช่วงนี้ก็ยังทำทานอยู่นะก็กลายเป็นน้ำสำหรับทานระหว่างมื้อค่ะชื่นใจดีค่ะแล้วเราก็มาใส่ส่วนของน้ำผึ้งค่ะส่วนของน้ำผึ้งนะอุ๋ยจะใส่350ค่ะปริมาณความหวานนะสามารถปรับเพิ่มลดได้เลยนะบางครั้งเนาะก็อาจจะอยู่ที่ยี่ห้อของน้ำผึ้งด้วยนะส่วนตัวอุ๋ยนะลองทำน้ำกระชายน้ำผึ้งแล้วใส่มะนาวนะเวลาทานครั้งแรกค่ะอร่อยแต่พอเราเก็บตู้เย็นเอาไว้แล้วอะรสชาติมันเปลี่ยนค่ะอุ๋ยว่านะรสชาติมันเหมือนไม่เข้ากันอะแต่ก็ขึ้นอยู่กับคนชอบนะถ้าอยากจะทานมะนาวอุ๋ยก็จะบีบใส่ตอนหลังนะเราค่อยบีบตอนที่เราจะทานค่ะให้มีรสชาติออกเปรี้ยวๆเล็กน้อยก็250แล้วนะใส่ลงไปเลยค่ะถ้าเกิดใครชอบหวานกว่านี้ก็สามารถเพิ่มได้นะใครไม่ชอบหวานก็สามารถลดได้ค่ะเราก็ใส่น้ำผึ้งลงไปเลยนี่ค่ะแล้วใส่เกลือลงไป1ช้อนชาค่ะเราก็คนเลยนะเพื่อให้น้ำผึ้งแล้วน้ำกระชายผสมกันนะเดี๋ยวบอกเลยนะว่าสูตรจะทำขายได้เลยล่ะค่ะรับรองว่าลูกค้าติดใจค่ะเพราะว่าแฟนหนูก็ยังติดใจเลยนะเพราะเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยทานน้ำสมุนไพรค่ะเวลาทำให้ทานใหม่ๆได้แค่จิบเองค่ะแต่ตอนนี้สามารถกินได้เป็นขวดเลยค่ะอุ๋ยแนะนำนะให้เก็บไว้ในตู้เย็นค่ะต้องแช่เย็นนะหลังจากเราทำเสร็จแล้วอะแช่ตู้เย็นไว้ค่ะสามารถเก็บไว้ได้สัก7วันนะอุ๋ยว่าเกินกว่านั้นแล้วอะรสชาติมันก็จะดูเพี้ยนๆนะหรือว่านะดูแปลกๆขึ้นค่ะหรือว่าเต็มที่เลยอะไว้แค่7วันพอค่ะนี่ค่ะเราก็มากรอกไอ้ขวดขวดที่อุ๋ยใช้วันนี้นะน่าจะประมาณสัก200มิลลิลิตรได้นะอุ๋ยซื้อมานานแล้วก็เลยจำไม่ค่อยได้นะว่ามันเท่าไหร่นะบางครั้งหลายคนบอกว่าทำไมสีน้ำของกระชายไม่เหมือนกันนะมันขึ้นอยู่กับน้ำผึ้งที่เราใส่ลงไปด้วยนะถ้าน้ำผึ้งดำสีเขาจะออกดำนะเดี๋ยวเรามาคำนวณต้นทุนกันเล่นๆดีกว่านะณวันที่หุ่ยทำตอนเนี้ยกระชายโลละ60บาทจนหุ่ยทำตอนเนี้ยกระชายโลละ100ค่ะหุ่ยซื้อมา1โลนะหุ่ยซื้อมาโลละ100นะหุ่ยเอาใช้เฉพาะส่วนที่เป็นเนื้อกระชายนะส่วนเง่าค่ะหุ่ยไม่ได้ใช้นะมันจะหายไปประมาณ2ขีดหน่อยๆแต่หุ่ยก็จะคิดต้นทุนเนาะประมาณสัก100นึงก็ได้เนาะจะได้คิดกันง่ายๆนะส่วนน้ำผึ้งขวดนึงก็ขวดนึงหุ่ยซื้อมาขวดละ150ใช้ไป300เองนะต้นทุนคร่าวๆนะหนูจะแปะไว้ให้ที่ลิงก์ข้างล่างเนาะเดี๋ยวเราไปหารกันค่ะเดี๋ยวจะลงไว้ให้เนาะเผื่อใครอยากจะทำขายนะแต่เดี๋ยวเรามานับจำนวนขวดค่ะเราได้กี่ขวดกันนะแล้วเราก็มาฝากเลยนะหนูจะได้ทั้งหมด16ขวดค่ะสำหรับน้ำกระชายน้ำผึ้งของอุ๋ยก็เสร็จแล้วค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากติดตามช่อง Asia Food Secret ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้อุ๋ยลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ